แฟนๆนิวคาสเซิลน่าจะกำลังมีความสุขครับกับผลงานของทีมรักโดยเฉพาะซีซั่นนี้นะครับซึ่งทีมของเอดดี้ฮาวนั้นทะลุไปถึงอยู่ในระดับท็อป4เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้ครับมีนักเตะอีก1คนครับที่กำลังฟอร์มจัดจ้านมากนั่นคือมิเกลอาเมรอนครับ12นัดยิง6ประตูและถ้านับเฉพาะใน5นัดหลังสุดครับยิง5ประตูMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราไว้ก่อนเลยนะครับ Main Stand Thailand ครับนี่กำลังเข้าสู่ช่วงของฟุตบอลโลกนะครับก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับบอลโลกเยอะขึ้นด้วยนะครับให้กับสมกับสโลแกนของเรานะครับ World Pop World Cup นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแฟนๆนิวคาสเซิลน่าจะกำลังมีความสุขครับกับผลงานของทีมรักโดยเฉพาะซีซั่นนี้นะครับซึ่งทีมของเอดดี้ฮาวนั้นทะลุไปถึงอยู่ในระดับท็อป4เรียบร้อยแล้วแล้วก็ช่วงเวลาตรงนี้ครับมีนักเตะอีก1คนครับที่กำลังฟอร์มจัดจ้านมากนั่นคือมิเกลอาเมรอนครับ12นัดยิง6ประตูและถ้านับเฉพาะใน5นัดหลังสุดครับยิง5ประตูซึ่งเกมล่าสุดที่เราอัดคลิปนี้นะครับมิเกลอาเมรอนก็ยิงประตูในเกมที่นิวคาสเซิลบุกไปชนะสเปอร์ฟอร์มกำลังจัดจ้านจริงๆยอดเยี่ยมมากและกลายเป็นขวัญใจของทูนอาร์มี่จนมีการเปรียบเปรยเกิดขึ้นครับตรงนี้น่าสนใจครับคือเขาเอามิเกลอาเมรอนเนี่ยไปเปรียบเทียบกับซานดิโกมูนเยสครับไม่มีอยู่จริงครับแต่ถ้าใครเป็นแฟนภาพยนตร์เชิงกีฬานะครับคงจะคุ้นชื่อนี้อยู่นี่คือตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่องโกครับซึ่งเป็นนักเตะของนิวคาสเซิลที่อยู่ในทีมนั้นครับซึ่งมูนเยสก็เป็นนักเตะของนิวคาสเซิลเช่นกันครับในหนังเรื่องนั้นแล้วก็มีพื้นเพมาจากลาตินอเมริกาย้ายไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะฮะจนกระทั่งได้ย้ายมาอยู่ที่นิวคาสเซิลหลายคนจึงเอาไปเปรียบเปรยว่าเฮ้ยมิเกลอาเมรอนนี่มันคือซานดิโกมูนเยสในโลกแห่งความจริงนี่นะวันนี้ลองมาไล่เรียงเปรียบเทียบไปพร้อมๆกันแล้วกันครับว่าชีวิตของทั้ง2คนครับ1คนคือตัวละครเอกในโลกของภาพยนตร์กับอีก1คนคือนักฟุตบอลตัวจริงในโลกความจริงเส้นทางการเดินทางคล้ายคลึงกันขนาดไหนผมเริ่มเรื่องที่โกก่อนแล้วกันครับหนังที่โด่งดังมากนะฮะในพล็อตเรื่องตรงนั้นครับซานดิโกมูนเยสเนี่ยเข้ามาในสหรัฐอเมริกาด้วยกันหนีข้ามแดนเข้ามาแล้วก็ทำงานอย่างหนักครับช่วยคุณพ่อหาเลี้ยงครอบครัวนะฮะด้วยอาชีพจัดสวนล้างสระรวมถึงเป็นกรรมกรซึ่งตอนแรกนั้นครอบครัวก็ไม่ได้สนับสนุนครับเพราะว่าเขาอยากให้ซานดิโกนั้นสืบทอดอาชีพตรงนี้ครับให้มันเติบโตไปเรื่อยแต่ความฝันครับความฝันมันไม่เคยหยุดยั้งจริงครับซานดิโกมูนเยสหวังอยู่ตลอดเวลาครับว่าเขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลจนได้มาเจอเกรนฟรอยครับตัวละครนี้เนี่ยในเรื่องคือเป็นอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลแล้วก็ไปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเจอครับไปเจอซานดิโกมูนเยสเนี่ยเล่นอยู่ในเกมสมัครเล่นแล้วก็รู้สึกประทับใจมากครับเลยพยายามชักชวนให้มูนเยสนั้นมาทดสอบฝีเท้าที่นิวคาสเซิลแล้วก็ตามเรื่องครับผ่านพ้นด้วยดีย้ายมาที่นิวคาสเซิลมีช่วงเวลาในการปรับตัวบ้างต่อสู้พยายามบากบั่นนะครับจนกลายเป็นตัวหลักของทีมจนกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลแล้วก็พานิวคาสเซิลไปเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนั่นคือเรื่องคร่าวๆครับถ้าเรามองมาที่มิเกลอาเมรอนนะฮะจุดเริ่มต้นคนละประเทศครับซานโกมูนเยสเนี่ยมาจากเม็กซิโกครับแต่อาเมรอนนั้นเป็นชาวปารากวัยแต่อย่างน้อยก็เปรียบเทียบใกล้เคียงครับสองชาตินี้ครับใช้ภาษาสเปนเป็นภาษากลางจุดที่เหมือนกันอีกอย่างก็คือมาจากครอบครัวที่ยากจนครับอาเมรอนเนี่ยมีคุณพ่อเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยครับทำงานวันละ18ชั่วโมงคุณแม่ก็เป็นพนักงานในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับในเมืองอาซุนซิยงครับเมืองหลวงของปารากวัยขณะที่ตัวเขาอะนะครับพอเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นช่วงวัยรุ่นก็ต้องทำงานพาร์ทไทม์ด้วยครับเป็นพนักงานเสิร์ฟในภัตตาคารร้านอาหารจีนแล้วเส้นทางของการเป็นอาชีพนักฟุตบอลมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราไปเปรียบกับทางซานดิโกมูนเยสเนี่ยอันนั้นคือเรื่องสมมุติอะนะฮะทุกอย่างมันก็จะปูเรื่องมาเพื่อให้ตัวเอกนั้นดำเนินชีวิตหรือเดินหน้าเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จแต่โลกของความจริงเนี่ยมันยากกว่านั้นมากครับพิเกลอาเมรอนอยู่ในสโมสรเซโรปอเตโนครับแล้วมันมีช่วงพลิกผันครับเขาเข้าสู่ระบบศูนย์ฝึกเยาวชนเนี่ยตอนอายุ14ปีผ่านไป2ปีครับณตอนแรกเนี่ยทีมจะตัดชื่อเขาออกครับคัดชื่อเขาออกเ
ราะดูแล้วไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นได้แต่คนที่มาคัดค้านเนี่ยคือเอานันอาคุณย่าครับหนึ่งในโค้ชเยาวชนของเขาเองเขามั่นใจครับว่าเด็กคนนี้จะเติบโตขึ้นไปได้แน่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ได้แน่จึงพยายามโน้มน้าวครับพยายามโน้มน้าวพยายามสื่อสารพยายามขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้กับมิเกลอาเมรอนซึ่งสุดท้ายเขาได้ไปต่อครับแล้วก็ตอบแทนความไว้เนื้อเชื่อใจได้อย่างคุ้มค่ามากก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลังทีมชุดใหญ่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เชิงรุกแล้วก็เป็นดาวเด่นของทีมหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมลานุสครับลีกของอาร์เจนตินาก่อนที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกาจริงๆครับด้วยการย้ายมาอยู่กับแอตแลนตายูไนเต็ดด้วยค่าตัว8ล้านเหรียญสหรัฐซาดิโกมุนเยสมาอยู่ที่ LA ครับอาเมรอนมาอยู่ที่แอตแลนตาซึ่ง2เมืองนี้มีความคล้ายคลึงในแง่ของประชากรในพื้นที่ครับ LA เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะเชื้อสายลาตินครับมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 47.5 ส่วนแอตแลนตามีประชากรกว่า 5.4 ล้านคนครับแล้วก็เป็นหนึ่งเมืองที่เปิดต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องยืนยันได้จากท่าอากาศยานนานาชาติฮาร์ดฟิลด์แจ็กสันครับเป็นสนามบินที่คึกคักที่สุดในโลกเมื่อเทียบด้วยจำนวนผู้โดยสารสนามบินแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางบริหารขนส่งด้วยอากาศยานของอเมริกาเท่านั้นแต่ยังให้บริการสู่จุดหมายปลายทางกว่า42เมืองในลาตินอเมริกาด้วยครับนี่คือดินแดนแห่งความฝันครับ USA ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิธีการไหนก็ตามเป้าหมายเดียวก็คือต้องการประสบความสำเร็จมุนเยสก็มีความคิดแนวแบบอเมริกันดรีมแบบชัดๆเลยครับต่อให้คุณพ่อคุณแม่จะพยายามคัดค้านนะครับไม่อยากให้เป็นนักฟุตบอลแต่ก็พยายามครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังสู้ครับยังอยากจะพิสูจน์ตัวเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนอเมรอนนั้นเล่นให้กับแอตแลนตายูไนเต็ดครับซึ่งเป็นสโมสรเกิดใหม่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมากครับเขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้ทั้งที่เพิ่งลงแข่งขันในลีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นแน่นอนครับความฝันไม่หยุดเพียงแค่นี้เป้าหมายเนี่ยเขาต้องการย้ายไปพิสูจน์ตัวเองในลีกของยุโรปครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้วางแผนหรือคาดการณ์ใดๆครับเพียงแต่ว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมแรกที่ติดต่อเข้ามาอย่างจริงจังและพร้อมจ่ายค่าตัวสูงถึง22ล้านปอนด์ถ้าในภาพยนตร์เรื่องโกนะครับมุนเยสเนี่ยได้รับโอกาสจากเกรนฟรอยนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของนิวคาสเซิลในโลกแห่งความจริงครับมิเกลอาเมรอนเนี่ยก็มีคนคอยสนับสนุนเหมือนกันเพียงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นนักฟุตบอลครับแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของเขานั่นคือเดอันเดรเยลินครับฟูลแบ็กทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วงเวลาหนึ่งครับเคยเล่นให้กับนิวคาสเซิลก็เป็นเยลินเนี่ยแหละครับที่ส่งมอบข้อมูลครับให้กับทีมโดยบอกว่าอเมรอนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เฉียบคมมากครับเร็วมากเมื่อบอลอยู่กับเท้ามีวิชั่นในการมองหาลูกบอลที่ดีมากเขาจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่คุณรู้ว่ามีของซ่อนอยู่และเขาจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเรารอดูรอติดตามได้เลยและดีลนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆครับความเหมือนยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับในเรื่องของโกครับซานิโกมุนเยสก็ย้ายเข้ามาในช่วงระหว่างกลางซีซั่นครับเหมือนปูเรื่องมาว่าเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือของทีมเหมือนปูเรื่องว่าเข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยทีมให้รอดพ้นจากผลงานอันย่ำแย่คล้ายๆกันครับมิเกลอาเมรอนก็ย้ายเข้ามาสู่นิวคาสเซิลในช่วงกลางฤดูกาลครับตลาดซื้อขายหน้าหนาวเดือนมกราคมปี2019สถานการณ์เหมือนกันเลยครับนิวคาสเซิลกำลังล่อแหลมมากครับต่อการตกชั้นส่วนหมายเลขเสื้อก็ใกล้เคียงครับซานิโกมุนเยสใส่เบอร์26มิเกลอาเมรอนใส่เบอร์24แล้วตำแหน่งที่เล่นก็คล้ายๆกันครับคือเป็นตัวรุกเนี่ยแหละครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่สามารถขยับไปเล่นริมเส้นได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นอาเมรอนนั้นปักหลักอยู่ทางกราบขวาด้วยการเป็นนักฟุตบอลถนัดเท้าซ้ายตามแบบฉบับฟุตบอลยุคใหม่เลยครับและการปรับตัวก็เริ่มต้นคล้ายๆกันในหนังเรื่องโกนะครับช่วงแรกมุนเยสก็ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะเจอช็อคคัลเจอร์เข้าไปวิธีการเล่นฟุตบอลของอังกฤษเวทีระดับสูงจนมีโค้ชของนิวคาสเซิลในเรื่องนะครับในเรื่องของโกเนี่ยใช้คำเตือนบอกว่าลูกบอลเคลื่อนที่ไวกว่าคนเพราะฉะนั้นอย่าเลี้ยงเยอะใช้ลูกบอลเคลื่อนที่เอามันจึงทำให้มุนเยสนั้นต้องนั่งรอการข้างสนามอยู่นานพอสมควรครับจนค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนสไตล์การเล่นเข้ากับทีมได้เช่นกันครับมิเกลอาเมรอนย้ายเข้ามาในยุคของราฟาเอลเบนิเตสก็ต้องรอการปรับตัวแล้วก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่พอเริ่มต้นนะครับเขาลงเล่นเกมแรกในเกมเจอกับบูฟครับลงมาเป็นตัวสำรองในช่วง18นาทีซึ่งจากวันแรกนะครับราฟาเอลเบนิเตสบอกว่าคำถามก็คือสภาพร่างกายในการเล่นพรีเมียร์ลีกของเขามันคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างลีกของอังกฤษกับเมเจอร์ลีกของอเมริกาการเล่นพรีเมียร์ลีกที่เขายังไม่รู้จักเนี่ยมันค่อนข้างยากดังนั้นเขาจึงต้องการเวลาในการปรับตัวแต่พอผ่านระยะเวลาตรงนั้นไปครับอาเมรอนก็กลายเป็นตัวหลักของทีมในช่วงครึ่งซีซั่นหลังนะครับ10เกมที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงครับ
ทีมแพ้แค่3นัดแล้วก็ช่วยให้นิวคาสเซิลนั้นรอดตกชั้นอย่างเป็นทางการเพียงแต่ว่าซีซั่นถัดมาครับ2019ถึง2020 2020ถึง2021หรือ2021ถึง2022ครับหลายปัจจัยครับที่ทำให้ผลงานของอเมรอนนั้นไม่เป็นไปอย่างคาดหวังฟอร์มโดยรวมของทีมคุณภาพโดยรวมของทีมตัวของเขาเองก็ฟอร์มตกอยู่เรื่อยๆนิวคาสเซิลก็ผลงานรอแร่รอแร่ครับ3ซีซั่นหลังสุดครับไม่เคยมีปีไหนที่เขายิงเกิน4ลูกต่อ1ฤดูกาลเลยครับถึงขั้นว่าปลายซีซั่นที่แล้วนะครับมันมีประเด็นของแจ็คเกอริชพูดถึงครับในวันที่กำลังเฉลิมฉลองในการคว้าแชมป์นะครับสำหรับแมนซิตี้แจ็คเกอริชพูดคุยกับอีกคนก็คือรูยันมาเรสคำถามก็ประมาณว่าเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ทีมนั้นคว้าแชมป์ได้แจ็คเกอริชในสภาพที่อาจจะไม่เหมือนเดิมครับกำลังกลุ่มๆก็แซวเพื่อนนะครับแซวเพื่อนประมาณว่าก็เปลี่ยนรูยันมาเรสออกสิเขาเล่นยังกับอาร์เมรอนคือใจจริงอ่ะคงจะแซวเพื่อนนะครับแต่มันมีการพาดพิงไปถึงบุคคลที่3ก็คือมิเกลอาร์เมรอนกลายเป็นดราม่าอยู่พักใหญ่เลยครับเพียงแต่ว่าเริ่มต้นซีซั่นใหม่มาไอ้คำพูดตรงนั้นกลับมาเป็นมีมอีกครั้งหนึ่งเพราะผลงานมันแตกต่างสุดขั้วครับ12เกมแรกผ่านไปครับอาร์เมรอนยิง6ประตู5เกมหลังสุดยิง5ประตูขณะที่แจ็คเกอริชยิงได้แค่ลูกเดียวครับในซีซั่นนี้เขากลายเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายและมาเติมเต็มพอดีครับประกอบกับนิโคเซลอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมมากครับด้วยมันสมองของเอ็ดดี้ฮาวและการเสริมทัพที่ถูกจุดเหลือเกินครับได้นิกโป๊ปเข้ามาได้สเวนบอตมันเข้ามายังมีบรูโน่กิมาไรส์ครับเป็นจอมทัพตรงกลางได้อเล็กซานเดอร์อิซักครับกองหน้าดาวรุ่งของสวีเดนเข้ามามันทำให้ทีมนั้นเติบโตขึ้นไปครับในแนวทางที่เอ็ดดี้ฮาวต้องการอาร์เมรอนก็ตอบโจทย์ในปรัชญาของโค้ชด้วยครับจึงทำให้ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาสิ่งที่ผู้คนพูดถึงเพิ่มเติมมากกว่านั้นคืออนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเส้นทางในเรื่องของโกนะครับซานโกมุนเยสเนี่ยพอปรับตัวได้เป็นตัวหลักของทีมได้ก็ยิงประตูสำคัญครับพานิโคเซอร์นั้นคว้าโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วในภาคที่2เขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดในยุคของกาลาติกอสพาทัพชุดขาวเนี่ยคว้าแชมป์ยุโรปได้ด้วยเป็นไปได้ไหมคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี2019ครับในรายการโคปาอเมริกานะครับสำนักข่าวของสเปนอย่างอาร์สนะครับซึ่งเป็นสายของมาดริดอยู่แล้วนะครับเคยรายงานว่ามีแมวมองของทีมชุดขาวเนี่ยเดินทางไปดูฟอร์มของมิเกลอาเมรอนแต่ก็เป็นเพียงแค่ข่าวแบบกรอบเล็กๆครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายซึ่งถ้าเรามองดูผลงานของเจ้าตัวในซั้นนี้ครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ทัศนคติดีมากครับพยายามฝึกซ้อมไม่มีเรื่องเสียให้หายครับไม่มีเรื่องปาร์ตี้กินดื่มห่างไกลอบายมุขเต็มที่กับเรื่องของฟุตบอลแบบ 100% ครับระเบียบวินัยยอดเยี่ยมมากก้มหน้าก้มตาขยันฝึกซ้อมต่อให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้มีการตอบโต้ใดๆบางทีความหวังมันอาจจะเป็นไปตามขั้นบันไดแล้วกันครับแฟนๆนิวคาสเซิลนั้นพยายามจับมาให้ชนกันว่านี่คือซานิโกมุนเยสในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะว่ามิเกลอาเมรอนกำลังอยู่บนเส้นทางที่ดีมากๆครับแล้วจากจุดเริ่มต้นก็คล้ายๆกับซานโกมุนเยสหลังจากนี้มันอาจจะเป็นไปได้ครับที่เขาระเบิดฟอร์มอย่างสวยงามพานิโคเซลไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้หรือไม่แน่อาจจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและถ้าทำได้จริงๆครับบางทีเราอาจจะได้เห็นข่าวเรอัลมาดริดกับตัวเขากลับมาอีกครั้งทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยครับขอเพียงแค่รักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับมิเกลอาร์มิรอนครับจัดให้สำหรับทูนามินะครับมิกกี้ใช่ไหมฮะชื่อเล่นของเขากำลังกลายเป็นขวัญใจเบอร์ต้นๆของทีมเลยนะครับคอมเมนต์ก็มาบอกกันได้ครับรู้สึกอย่างไรบ้างกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Main Stand Thailand ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ